สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนา Lean ทางลอด SME ในยุค 4.0 นะครับโดยงานสัมมนาในครั้งนี้นะครับมุ่งเน้นให้ทุกท่านโดยเฉพาะในโรงงานระดับ SME นะครับเข้าใจและก็ทราบถึงวิธีการกระบวนการและก็ประสบการณ์ในการทำ Lean นะครับรวมถึงประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับนะครับโดยผมนิธิพลตันสกุลขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับในลำดับแรกขอเรียนเชิญดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติกล่าวเปิดงานครับขอเรียนเชิญครับเรียนผู้เข้าร่วมสัมมนาเซสชั่น Lean ทางรอด SME ในยุค 4.0 ทุกท่านศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืนหรือ Sustainable Manufacturing Center หรือ SMC ภายใต้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ Nextech และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EECI เมืองนวัตกรรมระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอาริโปลิสให้ความสำคัญกับการพัฒนา Industry 4.0 โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีดังกล่าวจะมีประสิทธิผลสูงสุดก็ต่อเมื่อวิธีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตนั้นอยู่ในแนวทางที่เหมาะสมดังนั้นการผลิตแบบ Lean หรือ Lean Manufacturing ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยในการเตรียมความพร้อมและรองรับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรมการสัมมนาในวันนี้มุ่งหวังให้ท่านเข้าใจและนำแนวคิดและหลักการของ Lean Manufacturing จะพูดถึงกรณีศึกษาการนำ Lean มาใช้ในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กการพัฒนาระบบ IoT เพื่อสนับสนุนการใช้ Lean ในโรงงานรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการประยุกต์ใช้ Lean โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาภาควิจัยและภาคอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SME เติบโตได้อย่างยั่งยืนในนามของ Nextech และ SME และ SMC ดิฉันขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ให้เกียรติกับการสัมมนาในครั้งนี้และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ทุกท่านที่มาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้ดิฉันขอให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้ตั้งไว้ทุกประการรวมทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสัมมนาในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ SMC จะได้ร่วมงานกับท่านในโอกาสต่อไปในอนาคตอีกด้วยดิฉันขอเปิดการประชุมสัมมนา Lean ทางรอด SME ในยุค 4.0 ณบัดนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์มากนะครับที่ช่วยกล่าวเปิดงานในวันนี้นะครับในลำดับต่อไปขอเริ่มด้วยการสร้างความเข้าใจใน Lean นะครับในหัวข้อ Lean Manufacturing คืออะไรรวมถึงกรณีศึกษาในการนำ Lean ไปใช้ในโรงงานระดับ SME โดยอาจารย์วิธินัทพักพรมินผอ.หลักสูตรการจัดการระบบผลิตและโลจิสติกแบบ Lean สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นครับขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสัมมนากันเรื่องของ Lean Manufacturingคืออะไรนะครับนะครับผมก็แนะนำตัวก่อนนะครับก็คืออาจารย์วิทยาพักพรมินนะครับเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรนะครับการจัดการนะครับระบบการผลิตและโลจิสติกแบบ Lean นะครับของสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าทำไมต้องทำ Lean ด้วยนะครับนะครับ Lean มีประโยชน์อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยนะครับในสถานประกอบการเนี่ยนะครับสิ่งจำเป็นที่จะต้องดูในเรื่องของความสามารถในการทำกำไรเนี่ยขององค์กรเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาดูเรื่องของงบกำไรขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นงบกำไรขาดทุนเนี่ยนะครับก็ต้องมาดูที่รายได้นะครับว่ารายได้เราเพิ่มขึ้นหรือรายได้เราตกลงนะครับหรือว่ายอดขายตกลงนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของต้นทุนนะครับต้นทุนก็คือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับถ้าเราเอารายได้นะครับลบด้วยค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยก็คือกำไรนะครับแต่เกิดว่ายอดขายเราตกนะครับต้นทุนเราสูงแน่นอนครับขาดทุนครับก็จะเห็นเหมือนภาพว่าคุณจะดีใจหรือจะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรของคุณนะครับดังนั้นเนี่ยต้นทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็มี2 ส่วนด้วยกันก็คือต้นทุนทางตรงแล้วก็ต้นทุนทางอ้อมนะครับซึ่งเราจะมาศึกษากันว่าอะไรล่ะที่เราสามารถลดต้นทุนได้นะครับนะครับก่อนอื่นมาดูแนวคิดตรงนี้ก่อนนะครับว่าจะทำอย่างไรหรือลดต้นทุนอย่างไรนะครับนะครับเรามาดูโมเดลแรกนะครับก็คือจากกราฟแท่งเห็นไหมครับก็คือต้นทุนบวกด้วยกำไรเป็นตัวยอดขายนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับ
ยกตัวอย่างเช่นถ้าต้นทุนเรา100บาทนะครับแล้วก็เราบอกว่าเราต้องกำไร20บาทแสดงว่าราคาขายก็คือ120บาทนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่ากำไร20บาทไม่เพียงพอต้องการที่จะกำไรเพิ่มขึ้นอีก20บาทนะครับก็คือต้องการกำไรที่40บาทงั้นแสดงว่าต้นทุนบวกด้วยกำไรอีก40บาทก็คือเป็นราคาขายก็คือ140บาทนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยแข่งขันยากครับนะครับทำไมถึงแข่งขันยากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นบริษัทเดียวที่อยู่ในโลกใบนี้นะครับมันมีคู่แข่งที่หลากหลายเลยดังนั้นโมเดลแรกเราไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องมาดูโมเดลที่2ครับนะครับดูกราฟแท่งตัวที่2นะครับก็คือต้นทุนบวกด้วยกำไรต้นทุนนะครับ100บาทนะครับกำไร20บาทก็เป็น120บาทแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการนะครับกำไรเพิ่มขึ้นเราต้องลดต้นทุนจาก100บาทเหลือ80บาทนะครับราคาขายเท่าเดิมแบบนี้เราแข่งขันได้นะครับแต่ยิ่งไปกว่านี้นะครับเราจะพัฒนาอย่างไรนะครับในเวลาที่เราเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยนะครับบริษัทใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาจะคิดโมเดลแบบนี้นะครับก็คือส่วนต่างในเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเขาจะเอาส่วนต่างนะครับกำไรจาก40บาทนะครับอีก20บาทเนี่ยครับเปลี่ยนส่วนลดให้ทางการค้าให้กับลูกค้าเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้านั้นซื้อสินค้าเราอันนี้คือเป็นลักษณะของโมเดลที่เขาใช้ในการทำธุรกิจกันนะครับนะครับทีนี้ถามว่าแล้ว Lean คืออะไรนะครับระบบการผลิต Lean เนี่ยหรือ Lean Manufacturing System เนี่ยนะครับก็คือระบบการผลิตที่มุ่งเน้นนะครับในเรื่องของการสร้างมูลค่าให้กับตัวสินค้าคือประสิทธิภาพการทำงานประสิทธิภาพการผลิตนะครับโดยที่เน้นความสูญเปล่านะครับกำจัดเวสที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็สร้างคุณค่าให้กับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยการลดต้นทุนนะครับถามว่าระบบ Lean มาจากไหนที่จริงแล้วต้องย้อนกลับไปนะครับว่าตัว Lean เองเนี่ยนะครับหรือ Lean Manufacturing เนี่ยเกิดจากต้นแบบก็คือ Toyota นะครับ Toyota เนี่ยเป็นผู้คิดค้นระบบนะครับระบบการผลิตแบบ Toyota นะครับแต่ดั้งเดิมเอง Toyota ก็ไม่ได้ผลิตรถยนต์นะครับก็ผลิตเป็นเครื่องจักรทอผ้านะครับตอนหลังก็พัฒนาproduct ขึ้นมานะครับเป็นผลิตรถยนต์นะครับโดยการที่ไปดูงานจาก Ford เป็นเจ้าแรกนะครับเพราะ Ford เนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิตรถยนต์เจ้าแรกที่ใช้ลักษณะของ Continuous Line นะครับตอนหลังต่อมาเนี่ยนะครับท่านรองประธานบริษัท Toyota นะครับท่านโอโนะเนี่ยครับก็เลยนำหลักการเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดมาเป็นระบบ TPS นะครับหรือการทำระบบ Just in Time Manufacturing ขึ้นมานะครับจนกระทั่งประสบความสำเร็จและได้ผลกำไรนะครับนะครับก็ทำให้นักวิชาการนะครับดร.เจมส์วอลแมกเนี่ยนะครับก็ได้เข้ามาศึกษาว่าทำไม Toyota นั้นถึงมีผลกำไรมากในการประกอบการนะครับก็เลยเข้าไปศึกษาที่บริษัท Toyota นะครับแล้วก็เขียนเป็นตำราเรื่องนึงขึ้นมานะครับคำว่าLean Manufacturing ดังนั้นเนี่ยระบบการผลิตแบบ Toyota เนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของงานนะครับด้วยการกำจัดตัวมูดะนะครับมูดะเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับว่ามูดะคืออะไรนะครับนะครับแล้วก็การสร้างคุณภาพเข้าไปในกระบวนการนะครับดังนั้น Toyota เนี่ยนะครับใช้หลักแนวคิด2แนวทางก็คือ1ทำตัว Just in Time กับตัว Jidoka นะครับนะครับทีนี้ตัวพื้นฐานเลยเนี่ยนะครับในการที่จะทำ Just in Time ได้เนี่ยนะครับท่านผู้นี้ครับนะครับท่านโอโนะเนี่ยครับที่เป็นรองประธานบริษัท Toyota เนี่ยนะครับได้ค้นหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับโดยกำจัดไอ้เจ้า3ตัวนี้ก็คือมูดะมูระแล้วก็มูริเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามูดะมูระมูริคืออะไรนะครับตัวแรกคือมูดะนี่คือเป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นก็หมายถึงว่าคุณจะต้องขนสินค้าหลายเที่ยวยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีกล่องเนี่ยนะครับกล่องละ500กิโลกรัมนะครับมีทั้งหมด12กล่องนะครับถ้าคุณขนทีละ2กล่องคุณต้องขน6เที่ยวแสดงว่ามันสิ้นเปลืองหรือว่ามันใช้เวลาในการทำงานนะครับอันนี้คือลักษณะของมูดะคือความสูญเสียความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทำงานนะครับส่วนมูระเนี่ยก็คือจะมีทั้งมูดะกับมูริอยู่ในด้วยกันมูระเนี่ยก็คือความไม่สม่ำเสมอคืออะไรบางครั้งพนักงานทำงานไม่ตามสแตนดาร์ดนะครับบางครั้งก็ขนไป1กล่องบางครั้งก็ขนไป
5กล่องนะครับแบบนี้นะครับก็จะทำให้สูญเสียเรื่องของการทำงานหรืออาจจะทำให้เกิดเครื่องจักรเนี่ยนะครับเสียหายได้นะครับส่วนมูลิเนี่ยการทำงานหนักเกินความสามารถยกตัวอย่างเช่นรถโฟล์คลิฟต์ตัวนี้นะครับรับน้ำหนักได้ 2,000 กิโลนะครับแต่ถ้าเขาขนทีเดียว6กล่องก็คือ 3,000 กิโลมันฝืนกำลังของตัวเครื่องจักรหรือฝืนกำลังของคนนะครับก็จะทำให้เครื่องจักรเนี่ยสามารถที่จะเบรกดาวน์หรือสูญเสียได้นะครับทีนี้หลักการของ Lean เนี่ยทำเพื่อความสมดุลนะครับก็คือเท่ากับ capacity ที่มีอยู่นะครับอย่างรถคันนี้นะครับรับน้ำหนักได้ถึง 2,000 กิโลเราก็ขน4กล่องเท่ากับ 2,000 กิโลแต่ขน3เที่ยวเห็นไหมครับเน้นหลักของ Lean เลยเนี่ยคือปรับความสมดุลทำงานให้สมดุลกับทรัพยากรที่มีอยู่นะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับว่า waste คืออะไรนะครับความสูญเปล่าเนี่ยมี7ประเภทด้วยกันนะครับก่อนมาดูความสูญเปล่า7ประเภทเรามาดูการทำงานของเราก่อนนะครับองค์ประกอบการทำงานของพนักงานของคนเราเนี่ยนะครับมี3ส่วนหลักๆด้วยกันนะครับส่วนแรกก็คืองานประกอบงานประกอบเนี่ยถือว่าเป็นงานที่สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับนะครับทำแล้วขายได้ทำแล้วไม่เกิด waste เกิดขึ้นนะครับส่วนขอบสีเหลืองนะครับเป็นงานที่เกี่ยวข้องหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงว่าการทำงานของเราเนี่ยเราต้องใช้มือจับอยู่เราต้องถือสินค้าอยู่หรือเราต้องตรวจสอบคุณภาพอยู่นะครับงานนี้เป็นงานที่ไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มแต่จำเป็นเพื่อลูกค้าหรือจำเป็นที่จะต้องทำอยู่นะครับส่วนองค์ประกอบอื่นนี้เป็นมูดะทั้งหมดนะครับมูดะก็คือความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นมี7ประการด้วยกันนะครับอันแรกนะครับก็คือการผลิตมากเกินไปนะครับตัวที่2ก็คือของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการนะครับเพราะว่าของเสียเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณต้องใช้ทรัพยากรถึง2เท่าไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือแรงงานนะครับตัวที่3คือการรอคอยนะครับการรอคอยระหว่างโปรเซสกระบวนการก็ทำให้สูญเสียเวลาในการทำงานหรือเสียโอกาสในการทำงานนะครับตัวที่4นะครับก็คือเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมันมีเวสที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเรานะครับนะครับมีผลต่อรอบเวลาในการทำงานนะครับส่วนตัวที่5การขนส่งถ้าบริษัทไหนมีการขนส่งภายในนะครับมีจำนวนมากคุณต้องใช้ทรัพยากรมากต้องใช้เวลามากในการขนส่งก็เป็นเวสตัวหนึ่งที่สูญเสียโอกาสนะครับหรือเป็นต้นทุนตัวหนึ่งนะครับต่อมาตัวที่6นะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกักตุนครับเพราะว่าเม็ดที่เรียกถ้าคุณกักตุนไว้เยอะนะครับพอในเหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจหรือลูกค้ายกเลิกออเดอร์เนี่ยก็เท่ากับว่าคุณต้อง investment เงินเนี่ยลงทุนไปนะครับแต่คุณไม่สามารถขายของได้ก็เท่ากับว่าคุณเสียเงินไปหรือเอาเงินไปจมกับตัววัตถุดิบที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นนะครับในองค์กรแต่ไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับนะครับตัวสุดท้ายครับตัวที่7มูดะจากขั้นตอนการผลิตครับขั้นตอนการผลิตเนี่ยนะครับก็คือเป็น1ถ้าเกิดว่าคุณมีขั้นตอนที่ซับซ้อนมีหลายขั้นตอนแน่นอนครับคุณจะต้องมีใช้เวลาในการทำงานนะครับหรือสิ้นเปลืองไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรนะครับหรือบุคลากรพนักงานในการปฏิบัติงานนะครับนี่คือองค์ประกอบทั้ง7ส่วนที่อยู่ในองค์กรหรือสถานประกอบการทุกๆส่วนนะครับนะครับทีนี้ถัดไปครับถามว่าเวสที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับที่จากประสบการณ์ที่ไปทำงานให้กับไม่ว่าจะเป็นบริษัท SME หรือบริษัทใหญ่ก็ตามเนี่ยนะครับงานองค์ประกอบของการทำงานเนี่ยของเราเนี่ย 100% เนี่ยมันมี value จริงๆเนี่ยนะครับหรือสร้างมูลค่าเพิ่มจริงๆเนี่ยประมาณสัก 10% ได้นะครับแต่ที่เป็น non VA ก็คือลักษณะของไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแต่ยังจำเป็นต้องทำอยู่นะครับในขอบสีเหลืองนะครับก็คือประมาณสัก 30% แต่ถ้าเป็นเวสเลยเนี่ย 60% ครับนะครับ 60% สีแดงๆนะครับเป็น non NVA เนี่ย 60% ด้วยกันแต่ถ้าเราดูภาพรวมแล้วเนี่ยเวสในการทำงานในสถานประกอบการเนี่ยนะครับ 90% ด้วยกันนะครับแต่ 90% เนี่ยประกอบไปด้วยนะครับ 7% จากหน้างานนะครับจากการทำงาน7 waste ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ 70% นะครับอีก 20% เนี่ยเกิดจากการ information นะครับหรือ system
พวก information ต่างๆนะครับดังนั้นถ้าเราสามารถกำจัด waste นะครับทั้ง 90% ได้เนี่ยตรงนี้ได้เนี่ยนะครับหรือลดลงได้เนี่ยนะครับก็จะทำให้สถานประกอบการเนี่ยสามารถเพิ่ม productivity หรือเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีศักยภาพในการทำกำไรนะครับเห็นเราก็ต้องไปดูกิจกรรมนะครับในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่ม productivity นะครับการเพิ่มประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรดูเรื่องของคุณภาพนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือในยุคปัจจุบันนี้ในยุคของIndustrial 4.0 นี่ไม่พ้นเรื่องของVisual Management โดยการใช้ระบบ IoT เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับงั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปสนใจเกี่ยวกับระบบ Lean นะครับระบบ Lean เนี่ยเป็นตัวสร้างนะครับความสามารถในการทำอะไรให้กับองค์กรนะครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับว่าจะลดต้นทุนได้อย่างไรล่ะนะครับเราก็มาดูว่าการลดต้นทุนคือการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างแรกต้องเพิ่มประสิทธิภาพของคนก่อนนะครับอันดับที่2ไปดูเครื่องจักรนะครับไปปรับประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้เพิ่มขึ้นนะครับอันดับ3ไปดูเรื่องของประสิทธิภาพของวัตถุดิบว่าวัตถุดิบที่มาต้นทางเนี่ยนะครับมีคุณภาพหรือไม่นะครับตัวสุดท้ายนะครับการออกแบบนะครับก็มีส่วนร่วมของการลดต้นทุนเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูโมเดลนี้ครับในยุคของ Industrial 4.0 เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยตัวพื้นฐานของ SME นะครับผมยกตัวอย่างในประเทศญี่ปุ่นนะครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับ SME ของเขาเนี่ย 99% เนี่ยเขาจะทำกิจกรรมเกี่ยวกันลด waste หรือมูดะก่อนนะครับสังเกตว่าที่มีแท่งสีชมพูนะครับนะครับก็คือเป็นมูดะที่เกิดขึ้นนะครับก็คือใช้หลักการของ Lean Manufacturing เนี่ยนะครับเข้าไปกำจัด waste ก่อนนะครับต่อมานะครับพอใช้กิจกรรมนะครับของ Lean แล้วเนี่ยเขาค่อยปรับสเต็ปขึ้นไปครับว่าทำอย่างไรถึงจะเพิ่ม productivity ได้มากกว่านี้โดยที่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิมดังนั้นเขาก็ต้องหันกลับมาเอาระบบ automation เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อไปเพิ่ม productivity นะครับแต่แน่นอนครับการเพิ่มตัวออโตเมชันเข้ามาปุ๊บมันจะมีเรื่องของ TPM เข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเราจำเป็นต้องทำเรื่องของ Lean TPM นะครับจนสามารถที่จะทำให้ลดตัว waste ที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าตัวสุดท้ายครับที่ผมบอกไปแล้ว 20% คือเกิดจาก waste จาก information ในองค์กรอันนี้ครับเขาจะเริ่มใช้ IoT เข้ามาเกี่ยวข้องใช้ AI เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ว่าAI หรือ IoT ไม่จำเป็นต้องทำในสเต็ปสุดท้ายนะครับสามารถเริ่มได้จากตัว Lean Manufacturing ได้เลยครับเพียงแต่ว่าค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปใช้ IoT ที่ต้นทุนถูกนะครับอันนี้คือเป็นโมเดลที่เขาวางหลักรากฐานนะครับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีด้วยกันนะครับเรามาดูนะครับว่าตัว Lean หรือว่า TPS เองเนี่ยนะครับโดยแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเราทำกิจกรรม TPS ละกันนะครับระบบ Toyota Production System เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราวางรากฐานเอาไว้เนี่ย4สเต็ปด้วยกันเนื่องจากในประเทศไทยเนี่ยความรู้องค์ความรู้ทางด้าน Lean เนี่ยนะครับยังมีน้อยนะครับเราก็เลยต้องพัฒนาบุคลากรค่อยเป็นค่อยไปโดยที่เราแบ่งเป็น4สเต็ปด้วยกันนะครับสเต็ปแรกเลยคือ Work Site Control นะครับ Work Site Control เนี่ยนะครับก็คือเป็นเครื่องมือนึงเป็นเครื่องมือพื้นฐานนะครับสำหรับในการที่จะควบคุมสถานที่ปฏิบัติงานเนี่ยนะครับให้มีมาตรฐานแล้วก็สามารถควบคุมได้นะครับแล้วค่อยไปต่อยอดที่สเต็ปที่2ครับก็คือ continuous flow ตรงนี้เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับในการลด lead time การผลิตนะครับดังนั้นเครื่องมือตัวนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการปรับสายการผลิตการปรับ layout การผลิตนะครับนะครับพอทำสเต็ปที่2ได้ปุ๊บก็ไปทำสเต็ปที่3ก็คือ standard ได้ work นะครับตัวนี้เครื่องมือตัวนี้จะช่วยเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตกับการเพิ่ม productivity นะครับนะครับงั้นก็พยายามทำให้พนักงานนั้นทำงานตามมาตรฐานที่เกิดขึ้นนะครับพอสเต็ปที่3เสร็จนะครับเราก็ไปต่อด้วยสเต็ปที่4ก็คือ pull system ตัวนี้เราจะใช้เครื่องมือคำบังนะครับคำบังก็คือป้ายหรือบัตรนะครับในการควบคุมในกระบวนการเพื่อไม่ให้ผลิตมากเกินไปให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวลูกค้านะครับพอสเต็ปที่4เสร็จปุ๊บเราก็สามารถยกระดับได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไคเซน
ทำเรื่องของตัวออโตเมชันนะครับหรือทำเรื่องเกี่ยวกับพวกเฮจุงกะเฮจุงกะคือการปรับเรียบขบวนการนะครับหรือการไปปรับเรื่องของpreventive maintenance นะครับหรือทำเรื่องของ TQM นะครับหรือทำเรื่องของ Jidoka ก็คือป้องกันไม่ให้ของเสียเนี่ยหลุดไปยังขบวนการถัดไปนะครับอันนี้คือเป็นสเต็ปที่เรามีการพัฒนานะครับในการไปปรับปรุงในสถานประกอบการเนี่ยนะครับต่อเนื่องเนี่ยมากว่า10ปีแล้วนะครับที่เรามีการนำสเต็ปเหล่านี้นะครับไปพัฒนาองค์กรนะครับนะครับทีนี้พอเราปรับสเต็ปของที่เป็นลักษณะของลดเวสได้แล้วเนี่ยนะครับหลักแนวคิดของการใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือในช่วงของออโตเมชันเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้ full option automation นะครับเขาจะดูว่าใน process เนี่ยนะครับมีจุดไหนบ้างที่ยังเป็น bottleneck หรือ speed ของการทำงานของคนเนี่ยยังไม่สามารถทำได้เขาถึงจะใช้ตัวโรบอทเข้าไปแทนที่นะครับงั้นเขาจะเป็นลักษณะของซีมินะครับออโตเมชันนะครับแล้วก็ค่อยพัฒนาเป็นลักษณะของฟูลออปชันอันนี้คือหลักแนวคิดของการพัฒนาโดยการใช้โรบอทหรือว่าลีดออโตเมชันเข้าไปนะครับส่วน IoT เนี่ยนะครับในกิจกรรมของ SME ญี่ปุ่นเลยปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาไปหาเรื่อง loss information ก่อนนะครับถ้าดูจากภาพที่ผมได้โชว์ไว้ใน PowerPoint เนี่ย สังเกตว่ามันจะมี as is model as is model เนี่ยนะครับก็คือเป็นการหาความสูญเสียความสูญเปล่าหรือความสัมพันธ์ในการทำงานนะครับของในองค์กรว่ามันล้อจุดไหนหรือมีความสูญเสียความสูญเปล่าจุดไหนนะครับแล้วค่อยเอาอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์หรือ IoT ต่างๆเนี่ยเข้าไปติดตั้งนะครับโดยใช้ IoT ที่ต้นทุนที่ราคาถูกนะครับทีนี้ถามว่าแล้วทำไมต้องใช้ราคาถูกนะครับเราดูภาพนี้ครับภาพ step by step ของ Lean IoT เนี่ยนะครับเขาต้องชั่งน้ำหนักระหว่าง IoT Tech กับ Management Tech นะครับมันต้องสมดุลกันนะครับถ้าดูจากกราฟทางด้านซ้ายมือเนี่ยสังเกตว่าถ้าเกิดว่าคุณ investment นะครับการลงทุนเรื่องของระบบซอฟต์แวร์ต่างๆอันเนี้ยลงทุนสูงดังนั้น SME จับต้องยากเพราะว่าราคาของตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยนะครับก็หลัก10ล้านขึ้นไปนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทรัพยากรเนี่ยนะครับองค์ความรู้ของพนักงานต่างๆเนี่ยยังไม่สามารถซัพพอร์ตไอตัวซอฟต์แวร์หรือต่างๆเนี่ยงั้นมันต้องอาศัยการเรียนรู้นะครับก็อาจจะทำให้เรื่องของการลอสสกิลของการพัฒนาเรื่องของ IoT ขึ้นไปนะครับแต่ว่าในฝั่งอีกกราฟทางด้านขวามือเนี่ยนะครับเขามีวิธีการก็คือเป็น step by step ครับก็คือไปดูว่าตอนนี้นะครับเรามีการพัฒนาคนนะครับเพื่อให้เอา IoT เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่หน้างานนะครับแล้วก็ให้ทำให้พนักงานเนี่ยเกิดการเรียนรู้แล้วก็ในการปรับปรุงโดยการใช้ IoT เนี่ยเข้าไปนะครับถ้าแบบนี้1คนจะถูกพัฒนาด้าน IoT เกิดขึ้น2ลงทุนต่ำดังนั้นเนี่ยโมเดลสำหรับกราฟทางด้านขวามือเนี่ยมันก็จะเหมาะสมกับตรง SME มากกว่านะครับนี่คือลักษณะของการนำ Lean ไปประยุกต์ใช้นะครับทีนี้ถามว่าทำ Lean แล้วได้อะไรนะครับ Lean เนี่ยหรือ TPS เองเนี่ยเขากิจกรรมเขาเนี่ยทำอยู่2ส่วนด้วยกันคือ Just in Time กับ Jidoka Just in Time คือการปฏิบัติแบบทันเวลาพอดีนะครับส่วน Jidoka ก็คือการป้องกันไม่ให้ของเสียเนี่ยหลุดไปยังขบวนการถัดไปนะครับถ้าทำ2เสาหลักตัวนี้ได้แน่นอนครับก็คือ1คุณภาพสินค้าคุณได้รับการปรับปรุงแน่นอนนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือของเสียลดลงครับนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือสินค้าคงคลังครับลดลงครับเพราะว่าตัวสินค้าคงคลังเป็นสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นแต่ไม่เกิดมูลค่าที่เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยก็กิจกรรมที่จะต้องทำให้สต๊อกเนี่ยมันน้อยลงนะครับถ้าทำทั้ง3ส่วนนี้ได้แน่นอนครับต้นทุนลดลงกำไรเพิ่มขึ้นแน่นอนครับแต่สำคัญนะครับในการทำระบบเรียนคือการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะยกเคสกรณีศึกษานะครับว่านำหลักการทั้ง4สเต็ปเนี้ยนะครับไปประยุกต์ใช้กับ SME เนี่ยนะครับได้อย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างบริษัทหนึ่งละกันนะครับที่ผลิตทั้งออโตเมทีฟ
นะครับทั้งชิ้นส่วนพวกคอสเมติกนะครับพวกสแตนเลสนะครับและอื่นๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่เขาได้พัฒนาปรับปรุงโดยการใช้หลักการของ4 step ตัวนี้เข้าไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับโมเดลไลน์ตัวหนึ่งนะครับเป็นพาร์ทชิ้นส่วนหนึ่งนะครับนะครับในรถยนต์นะครับก็มีโปรเซสที่หลากหลายเลยนะครับเยอะมากนะครับนะครับเราเริ่มจากสเต็ปแรกเลยครับ work site control เราบอกแล้วว่า work site control นั้นทำให้สภาพพื้นที่การทำงานของเราเนี่ยได้รับการดูแลและทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจนะครับถึงสถานการณ์ตรงนั้นที่เกิดขึ้นนะครับอันดับแรกเลยคือปรับมาตรฐานก่อนเลยครับนะครับว่าบริษัทนั้นมีมาตรฐานแล้วหรือยังถ้าไม่มีเราปรับให้มีมาตรฐานการใช้งานการทำงานก่อน 2. คุณภาพไม่เคยศึกษาเลยครับว่าคุณภาพสินค้าตัวเองเป็นอย่างไรนะครับอะไรคืองานดีอะไรคืองานเสียนะครับงั้นเราก็ต้องทำลิมิตแซมเปิลหรือตัวอย่างให้เขาเห็นว่าอันนี้นะเป็นงานดีตัวนี้เป็นงานเสียนะครับเพื่อสอนพนักงานที่สายการผลิตนะครับถัดไปคือการควบคุมดูแลการใช้เครื่องจักรนะครับก็ไม่เคยดูแลเครื่องจักรเลยครับก็ใช้อย่างเดียวเลยครับนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปปรับให้เขาว่าการดูแลเครื่องจักรควรทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5นะครับตัวที่4การผลิตครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในโรงงานหรือในสถานประกอบการเนี่ยก็จะสั่งงานว่าอยากได้เท่าไหร่แต่ไม่เคยติดตามเลยหรือบางครั้งก็ไม่มีแผนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องไปปรับให้เขาว่าวันหนึ่งคุณต้องผลิตได้กี่ชิ้นใน1ชั่วโมงต้องผลิตได้กี่ชิ้นก็ทำเป็นแผนแล้วก็แอคชั่นแผนออกมานะครับครับส่วนตัวที่5คือ2สอครับนะครับเพราะว่าตัวสัดส่างและสะดวกเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของทำให้สภาพแวดล้อมในการทำงานเนี่ยดีขึ้นหรือสามารถใช้พื้นที่ให้ทำให้เกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับเราก็ต้องมีการสัดส่างนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่เนี่ยสะดวกต่อการที่จะหยิบใช้สอยอุปกรณ์ต่างๆนะครับส่วนตัวที่6นี้ก็คือเซฟตี้ครับเซฟตี้เฟิร์สเลยครับเพราะว่าเดิมทีพนักงานเนี่ยนะครับอาจจะไม่มีตัวอุปกรณ์ในการโปรเทคนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาทำงานกับเครื่องจักรก็ต้องระแวงก็ทำให้เขาเนี่ยหมดฝันกำลังใจดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปช่วยเรื่องของการปรับนะครับสภาพการทำงานที่เป็นเซฟตี้ให้กับตัวเขาเองนะครับแต่ว่านะครับต่อมาครับตัวที่7ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมการดูแลกำลังคนดังนั้นนะครับเราต้องรู้ว่าใครมาบ้างใครไม่มาบ้างเพราะว่าในสายการผลิตเราคำนวณไว้แล้วว่าต้องใช้คนกี่คนถ้าคนนี้ไม่มาเราจะใช้ใครบ้างที่มีสกิลใกล้เคียงเนี่ยไปทดแทนได้งั้นเราต้องทำเรื่องของสกิลเมทริกเนี่ยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการนะครับดังนั้นผลที่ได้รับเนี่ยนะครับ1สภาพพื้นที่ครับในการปฏิบัติงานเนี่ยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถวิชวลคอนเทนต์ได้ว่านะครับอะไรคือปัญหาอยู่ตรงจุดไหนมันค้นหาได้ง่ายครับนะครับอันที่3คือพื้นที่ครับเราได้พื้นที่นะครับจากการทํา2สอนะครับจริงๆแล้วมี5สอนะครับสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยนะครับแต่ว่าในพื้นฐานเนี่ยอยากให้ทำแค่2สอให้ได้ก่อนนะครับนะครับตรงนี้นะครับอีกตัวนึงคือเวลาทำตัว5สอหรือ2สอเนี่ยหรือการปรับ work site control เนี่ยผลที่ได้กลับมาก็คือทำให้พนักงานเนี่ยใช้เวลาในการทำงานน้อยลงหรือรอบเวลาในการทำงานน้อยลงนะครับก็ทำให้เขาผลิตชิ้นงานได้มากขึ้นนะครับแล้วก็พื้นที่การทำงานก็สะดวกสบายต่อการทำงานแล้วก็มีมาตรฐานในการทำงานที่ดีนะครับพอเราจบ work site control เสร็จปุ๊บเราก็สอนพนักงานครับทำเรื่องของ continuous flow นะครับก็คืออะไรนะครับสเต็ปนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็คือจุดประสงค์คือลด lead time ในการผลิตดังนั้นเราต้องสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนการไหลของงานนะครับนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะครับสังเกตภาพนี้นะครับการเคลื่อนที่เนื่องจากโรงงานเป็นลักษณะของห้องแถวเป็นแนวดิ่งดังนั้นชั้นล่างก็จะเป็นเครื่องจักรพวก Pace Pass นะครับชั้นที่2ก็เป็น Welding ชั้นที่5ก็จะเป็นเกี่ยวกับทางด้าน QC หรือเป็นสตอร์ที่อยู่ชั้น5นะครับสังเกตนะครับการเคลื่อนที่
นะครับการทำงานมีงานกองระหว่างโปรเซสเยอะแยะเลยนะครับเพราะทำงานเป็นหลอดนะครับเสร็จปุ๊บก็ส่งขึ้นไปชั้นที่3นะครับเพราะว่าขนสินค้าขึ้นไปเนี่ยน้ำหนักเยอะนะครับกล่องนึงนี่ประมาณ1,000 ตัวนี่ก็น้ำหนักนี่ก็ประมาณเกือบ50 กิโลด้วยกันนะครับขนขึ้นไปที่ชั้น3นะครับไปเวลดิ้งนะครับเสร็จปุ๊บก็นะครับไปอาร์คน็อตแล้วก็ส่งไป QC นะครับนะครับพอเราปรับเลเยอร์ใหม่นะครับไปศึกษาขั้นตอนนะครับที่เรียกว่า MFC ย่อมาจากคำว่า Material Flow Chart ดูเส้นทางการไหลของงานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาปรับนะครับทิศทางการไหลของงานใหม่นะครับโดยการที่ย้ายเครื่องจักรนะครับจากชั้น3นะครับมาลงชั้น1นะครับให้หมดแล้วก็ปรับลายการผลิตลักษณะของเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่องนะครับหรือทำลักษณะของ one piece flow นะครับนะครับอันนี้ก็ลักษณะของภาพนะครับก็คือมีย้ายเครื่องจักรลงมาที่จัดลายที่ชั้นล่างหมดนะครับแล้วก็ทำลักษณะของ one piece flow ก็คือใช้รางเป็นตัวชูเตอร์ในการส่งงานนะครับนะครับเช่นเดียวกันนะครับชั้น5เราก็ปรับนะครับ QC เนี่ยเมื่อก่อนไม่มีมาตรฐานนะครับเราก็ปรับนะครับให้มีมาตรฐานว่าใช้คนกี่คนนะครับตรวจสอบขั้นตอนไหนบ้างนะครับนะครับกิจกรรมนี้ได้อะไรครับอย่างแรกเลยก็คือ lead time ลดลงไปถึง 74% ด้วยกันนะครับแล้วก็ดูเรื่องของ work in process นะครับจากเดิมนี้ 50,000 กว่าลดเหลือ10,000 กว่าชิ้นนะครับนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือผลพลอยได้นะครับก็คือเรื่องของพื้นที่แล้วก็ระยะทางที่ลดลงไปนะครับนะครับตรงนี้พอทำสแตนดาร์ดพอทำคอนแนคโฟลได้แล้วเนี่ยนะครับก็มาปรับเรื่องของสแตนดาร์ดไดเวิร์กนะครับสแตนดาร์ดไดเวิร์กคืออะไรก็คือเป็นการสร้างระบบที่ไม่มีบูดะนะครับในขั้นตอนการผลิตนะครับหรือการบาลานซ์งานของคนกับงานให้มันสมดุลกันนะครับแล้วก็จุดประสงค์คือการเพิ่ม productivity นะครับงั้นเราก็ไปเก็บเครื่องมือเราก็คือไปเก็บก่อนว่าในแต่ละเครื่องจักรมันมี capacity อยู่เท่าไหร่นะครับหรือมีกำลังการผลิตอยู่เท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วก็มาดูว่าการทำงานคนกับเครื่องจักรมันเป็นยังไงนะครับกับ target ที่ลูกค้าต้องการเป็นอย่างไรนะครับเราก็ใช้เจ้าตารางตัวนี้เขาเรียกว่าตารางงานมาตรฐานผสมนะครับในการศึกษาระหว่างการทำงานของคนกับเครื่องจักรแต่ถ้าดูแกลบแล้วสังเกตว่าเส้นสีแดงนะครับก็คือเป็น target ที่ลูกค้าต้องการแต่ cycle time ของเรานะครับค่อนข้างที่จะน้อยกว่าเยอะเลยนะครับแสดงว่าสิ่งที่พนักงานทำทั้งวันเนี่ยแสดงว่าเขากำลังผิดมากเกินไปอยู่นะครับนะครับแต่พอเรามาดูจากแผนภาพการทำงานของเขาใช้คนจำนวนเยอะมากนะครับในการทำงานนะครับเราจะปรับอย่างไรครับดูจากกราฟแท่งครับนะครับสังเกตว่าจะเส้นสีแดงก็คือเขาเรียกว่าตัวแท็กไทม์แท็กไทม์ก็คือจังหวะในการผลิตตามที่ลูกค้านั้นต้องการแต่เทียบกับไซเคิลไทม์ของคนเนี่ยนะครับสังเกตว่าต่ำกว่าแท็กไทม์เยอะเลยแสดงว่าช่องว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเวสที่เกิดขึ้นละนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องปรับบาลานซ์ใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยนะครับมีคน15คนนะครับเราปรับเหลือประมาณสัก5คนสังเกตว่าไซเคิลไทม์ของคนกับแท็กไทม์ก็ยังใกล้เคียงกันแต่ก็ยังมีความสามารถในการผลิตตามที่ลูกค้าต้องการอยู่นะครับนะครับงั้นพอเราปรับนะครับดูจากภาพนะครับ before แล้วก็ after นะครับจากเดิมใช้คนถึง15คนนะครับ after เราใช้คนประมาณ5คนในการทำงานนะครับเรามาดูว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับ manpower จากโทษทีนะครับ13คนนะครับก็เหลือประมาณ5คนนะครับนะครับก็ทำให้productivity เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นไป 62% ด้วยกันนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ productivity จากเดิมต่อคนเนี่ยทำได้ประมาณสัก28นะครับชิ้นต่อคนต่อวันนะครับก็เขาสามารถทำงานได้ถึง48ชิ้นต่อคนต่อวันนะครับก็เพิ่มขึ้นไปถึง 71% ด้วยกันนะครับนะครับแล้วก็ทำให้ของเสียลดลงด้วยนะครับนะครับตรงนี้นะครับสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือ pull system พอเราปรับระบบได้แล้วนะครับเราใช้ระบบคำบังเนี่ยนะครับเข้าไปควบคุมในกระบวนการนะครับ
อย่างแรกเราไปศึกษาแผนภาพนะครับ MIFC ก่อน นะครับ MIFC เนี่ยนะครับก็คือเป็น Material and Information Flowchart เป็นการศึกษาการไหลของข้อมูลและงานว่าปัจจุบันเขาบริหารจัดการซิสเต็มอย่างไรแล้วเราไปหา Stagnation List ก็คือจุดปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในระบบว่าอะไรบ้างที่มีปัญหาอยู่ในระบบนะครับนะครับเสร็จก็ให้ทำการแก้ไขนะครับจุดที่มันเป็นข้อบกพร่องก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาวางซิสเต็มโดยการใช้ระบบคำบังเนี่ยนะครับเข้าไปควบคุมในกระบวนการนะครับเพื่อให้ได้สินค้าตามที่ลูกค้าต้องการนะครับเราก็มีการใช้ระบบคำบังเข้าไปนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวโลจิสติกนะครับคือรอบการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับเราก็ใช้เครื่องมือเกี่ยวกับ Shipping Time Chart เนี่ยนะครับเข้าไปจัดโฟลว์มาตรฐานการทำงานนะครับให้กับพนักงานว่าเขาควรจัดสินค้าเมื่อไหร่ไปช็อปสินค้าเมื่อไหร่จะต้องโหลดสินค้าขึ้นรถเมื่อไหร่แล้วก็รถจะต้องวิ่งไปถึงลูกค้ากี่โมงก็มีการจัดรอบระบบมิลลันนะครับให้กับสถานประกอบการนะครับอันนี้คือลักษณะของการใช้ระบบ Pull System เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาตัวอย่างนะครับเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเช่นตัว Waiting Post ก็คือใบพักนะครับใบสั่งซื้อของตัวลูกค้านะครับแล้วก็มีการทำเรื่องของ PC Store ก็คือ Part Control นะครับแล้วก็ใช้ระบบคำบังเข้าไปควบคุมนะครับไม่ให้ผลิตมากเกินไปหรือ Control Stock นะครับเท่ากับปริมาณที่ลูกค้าต้องการนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ใช้สำหรับในการสั่งผลิตนะครับหรือว่าเป็น Lot Size นะครับหรือจะเป็นลักษณะของ Progressive นะครับนะครับก็ในรูปแบบต่างๆนะครับในการผลิตเนี้ยในแต่ละองค์กรก็มีการใช้แตกต่างกันไปแต่ว่าเราต้องปรับเครื่องมือให้เหมาะกับงานที่หน้างานของสถานประกอบการนั้นๆนะครับนะครับก็ผลพลอยได้นะครับคือลดมูดะนะครับนะครับ ลดการรีแพ็คนะครับหรือการเปลี่ยนกล่องนะครับแล้วก็ใช้ PC เป็นตัวคอนโทรลพาร์ทหรือชิ้นส่วนหรืองานสำเร็จรูปนะครับแล้วก็สามารถที่จะให้พนักงานเนี่ยสามารถทำตามขั้นตอนนะครับนะครับตามมาตรฐานนะครับแล้วทำให้เห็นเรื่องของ visualization นะครับความคืบหน้าของการทำงานนะครับส่วนตัวที่3เนี่ยก็สามารถใช้ระบบดึงนะครับมาควบคุมในกระบวนการผลิตนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใช้วางแผนการผลิตอาจจะใช้ระบบดึงก็คือลูกค้าดึงสินค้าไปเท่าไหร่เราก็ผลิตเท่ากับจำนวนที่ลูกค้าถูกดึงออกไปก็เท่ากับว่าเราก็จะคอนโทรลสต็อกไม่ให้ผลิตมากเกินไปนะครับแล้วก็เราเองก็จะมีตัวเซฟตี้สต็อกเนี่ยนะครับที่เหมาะสมกับองค์กรด้วยกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของผลสรุปโดยรวมนะครับของการทำระบบ Lean หรือ TPS เนี่ยของแต่ละกิจกรรมก็จะได้ผลประโยชน์หรือว่าผลประสิทธิภาพที่เกี่ยวกับ productivity แล้วก็ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอันนี้คือลักษณะของการทำงานนะครับในสถานประกอบการแล้วการนำระบบ Lean TPS เนี่ยไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์วิธินัทนะครับที่ทำให้เราทราบถึงวิธีการและก็เรื่องราวของการทำ Lean นะครับพร้อมทั้งกรณีศึกษาต่างๆที่นำไปใช้ในโรงงานนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการบรรยายนะครับในหัวข้อการพัฒนาระบบ IoT เพื่อสนับสนุนการใช้ Lean ในโรงงาน SME โดยดร.กุลชาติมีทรัพย์หลากกลุ่มวิจัย IoT และระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมขอเรียนเชิญครับเทคโนโลยี Internet of Things นะครับหรือ IoT เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่ช่วยให้ระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถจะเชื่อมโยงหรือติดต่อสื่อสารกันได้นะครับผ่านทางเน็ตเวิร์คหรือตัวระบบเครือข่ายนั่นเองนะครับแล้วก็อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ IoT นำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรมนะครับก็คือใช้เรื่องการคอมมูนิเคชันหรือเป็นระบบสื่อสารแล้วก็ช่วยในการคอลแลบอเรชันหรือเรื่องในการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรนะครับทีนี้อุปกรณ์หรือตัวระบบ IoT เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง IoT ประกอบไปด้วยอุปกรณ์สำคัญหลักก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ที่สำหรับเก็บข้อมูลขึ้นมานะครับหรือแอคชูเอเตอร์หรืออุปกรณ์ในการควบคุมนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอาจจะมีอุปกรณ์สมองกลฝังตัว embedded device หรืออุปกรณ์ค
ควบคุมคอนโทรลต่างๆนะครับแล้วก็บางระบบอาจจะเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่เป็นคลาวด์ซิสเต็มนะครับซึ่งจะไปต่อยอดกับแอปพลิเคชันอื่นๆได้อีกนะครับทีนี้ความสำคัญของ IoT ก็คือIoT เนี่ยนำมาใช้กับระบบ Lean เนี่ย1สามารถจะเอานำมาใช้ในการวัดค่าต่างๆนะครับเนื่องจากการ measurement หรือการวัดค่าเนี่ยเป้าหมายก็คือสุดท้ายก็คือเราสามารถจะนำไปทำการพัฒนาหรือ improvement นะครับพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ตัว data หรือตัวข้อมูลเนี่ยมีความสำคัญมากเราสามารถจะไปต่อยอดหรือทำ analytic หรือทำวิเคราะห์ขั้นสูงได้นะครับทีนี้มาโยงถึงการ implement หรือการพัฒนาระบบ Lean System ขึ้นมานะครับเป้าหมายหลักก็คือเราจะต้องหาหรือ identify waste หรือว่าของเสียให้ได้ใช่ไหมครับทีนี้การกำจัด waste หรือของเสียเนี้ยถ้าหากนำ IoT มาใช้เนี่ยสามารถจะทำให้ได้เป็นระบบที่เป็น systematic นะครับหรือเป็นอะไรที่เป็นระบบที่ดีขึ้นได้นะครับด้วยเทคโนโลยี IoT ดังนั้นเป้าหมายหลักของ IoT เนี่ยก็คือ1ก็คือสามารถจะหาของเสียนะครับที่เกิดจากระบบได้นะครับผ่านทางการวัดหรือการ measurement นะครับซึ่งตรงจุดนี้จะนำไปสู่การวิเคราะห์ขั้นสูงหา root cause หาสาเหตุที่แท้จริงนะครับที่ทำให้เกิดของเสียนะฮะตัวอย่างเช่นใน case study ที่ในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับเขาอาจจะวัดเวลาที่ใช้ในโปรเซสหน้าสเตชันหนึ่งซึ่งปรากฏว่าในณเวลาการทำงานหนึ่งเนี่ยอาจจะเสียใช้เวลาไปประมาณ2นาทีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้านำระบบวัดซึ่งใช้เทคโนโลยี IoT มาใช้เนี่ยเขาอาจจะลดเวลาที่ใช้ในโปรเซสนั้นๆน่ะเหลือเพียงแค่1นาทีซึ่งนี้ก็สามารถจะเซฟไปได้1นาทีนะครับตรงจุดที่สามารถจะลดเวลาเนี้ยได้เราก็เรียกว่าเป็นการลดของเสียในเชิงเวลา1นะครับทีนี้จุดประสงค์อันดับที่2ของIoT เนี่ยตัวเนี้ยอาจจะ implement ไปกับระบบ Lean ก็ได้นะครับซึ่งในเรื่องของLean เนี่ยมันจะมีคีย์เวิร์ดอันนึงซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในระบบ Lean ก็คือระบบKanban นะครับซึ่งตัวรากศัพท์ของKanban เนี่ยมาจากภาษาญี่ปุ่นนะครับเป็นไซบอร์ดหรือการsignaling นะครับหรือการส่งสัญญาณไปทำให้เกิด visual control หรือการมองเห็นแล้วก็นำไปใช้ในการควบคุมได้อย่างเป็นระบบนะครับทีนี้เทคโนโลยีของ IoT เนี่ยสามารถจะนำไปใช้นะครับเพื่อทำให้ระบบทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถจะเห็นนะความเปลี่ยนแปลงหรือว่า state change นะครับซึ่งตรงเนี้ยเหล่านี้มันเป็น signal หรือว่าเป็นสัญเป็น sign หรือเป็น signal เนี่ยทำให้เกิดการควบคุมนะครับในขั้นตอนต่างๆในระบบ Lean ได้นะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเทคโนโลยี IoT เนี่ยไปใช้ในการสื่อสารด้วยนะครับระหว่างสเตชันกับสเตชันเพื่อให้การควบคุมเนี่ยเป็นไปได้ดีนะครับซึ่งในการนำเทคโนโลยี IoT ไปใช้เนี่ยเราเห็นว่าประโยชน์ที่ได้เนี่ย1สามารถจะทำการเก็บข้อมูลนะครับได้อย่างอัตโนมัตินะครับและก็นำข้อมูลที่เก็บได้เนี่ยนำไปแชร์หรือส่งผ่านส่งต่อไปยังระบบต่างๆที่ต้องการนะครับdata ก็จะวิ่งไปสู่เข้าสู่ระบบเพื่อไปการประมวลผลหรือในการพัฒนาต่อยอดนะครับแล้วก็เรื่องของcollaboration หรือการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรเนี่ยประกอบไปด้วยกับinformation flow หรือการไหลของข้อมูลที่ต่อเนื่องเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เป้าหมายของการพัฒนาระบบ Lean เนี่ยเป็นไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับขอบคุณดร.อ้นกุลชาติมากนะครับที่ทำให้เราทราบถึงระบบ IoT นะครับเพื่อสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมในการทำ Lean นะครับในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการเสวนาประสบการณ์และแนวทางการนำ Lean ไปใช้ในโรงงานระดับ SME ครับทำอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะครับก็
เดี๋ยวอาจจะขอให้ทุกท่านนะครับแนะนำตัวแล้วก็รวมถึงสิ่งที่ทุกท่านทำคร่าวๆสั้นๆนะครับว่าทำอะไรบ้างเริ่มจากทางขวามือผมได้เลยครับได้ครับสวัสดีครับผมชื่อพงกิจอุ่นวิริยกิจครับมาจากบริษัทอุตสาหกรรมอะไหล่1999ครับเป็นบริษัทที่เข้าร่วมโครงการกับทางสวทช.ครับตัวบริษัทเองก็จะผลิตอะไหล่รถบรรทุกครับเป็นสาแลกรถบรรทุกแล้วก็ลูกหมากรถบรรทุกแล้วก็บูชหูร้อยครับครับสวัสดีครับผมวิธีนัทพักพรมินครับเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีญี่ปุ่นนะครับตำแหน่งผู้อำนวยการหลักสูตรระบบการผลิตและโลจิสติกส์แบบลีนนะครับก็อีกบทบาทหน้าที่หนึ่งก็คือมีหน้าที่ในเรื่องของการให้บริการราชการนะครับในการที่เป็นที่ปรึกษานะครับระบบลีนนะครับในบริษัท SME แล้วก็บริษัทใหญ่นะครับครับสวัสดีครับครับผมธนกรตันธนวัฒน์ครับเป็นนักวิจัยจากทีม CPS นะครับกลุ่มวิจัยระบบ IoT และระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมนะฮะก็ได้ทำเรื่องของ Lean โดยการมีการบรรยายอย่างเช่นในงานสัมมนาของบริษัทเอกชนนะแล้วก็มีเรื่องของการให้คำปรึกษาบริษัทเอกชนในเรื่องของการพัฒนาโมเดลของ OEE นะครับในการคำนวณที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีเคยทำเรื่องของการจัดกิจกรรมให้มีการพัฒนาบุคลากรด้านลีนนะก็คือมีอาจารย์วิธินัทนะครับเป็นวิทยากรหลักนะแล้วก็ดำเนินการให้กับบริษัทอุตสาหกรรมอะไหล่ครับส่วนอื่นๆก็จะมีเรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ในที่ช่วยสนับสนุนการนำลีนไปใช้ครับสวัสดีครับผมเอกชาติครับนักวิจัยจากกลุ่มวิจัย IoT และระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอยู่ทีม CPS นะครับปัจจุบันทีม CPS เองได้มุ่งเน้นถึงการนำเอา Lean นะครับมาใช้ในกระบวนการต่อยอด IoT หรือ Internet of Things นะครับเพราะเราเห็นว่าการประยุกต์ใช้ Lean เนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับในการที่จะปูความพร้อมให้ไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ครับครับก็เบื้องต้นก็เราก็รู้จักกันแล้วเนาะว่าใครทำอะไรตรงไหนบ้างนะครับก่อนที่จะเริ่มเนี่ยผมขออนุญาตเริ่มที่ภาคเอกชนก่อนนะครับว่าทางบริษัทของคุณพงกิจเนี่ยทราบว่ามีการนำลีนมาใช้ในโรงงานนะครับอยากทราบว่าตัวโครงการเนี่ยครับมันเริ่มขึ้นจากอะไรครับก็ที่บริษัทนะครับก็ที่เริ่มรู้จักระบบลีนเนี่ยว่าตอนแรกเนี่ยตั้งแต่มีการปรับค่าแรงขึ้นมาอะไรใช่ไหมครับบริษัทก็เลยมองหาโซลูชันทางออกว่าเราจะอยากใช้กำลังเครื่องจักรมาทดแทนคนเราก็มองไปถึงอยากใช้โรบอทตาม SME เนี่ยผมอยากใช้โรบอทแล้วพอไปลงรายละเอียดเยอะๆเนี่ยปรากฏว่ามันเรายังไม่สามารถใช้โรบอทได้มันต้องมีพื้นฐาน1 2 3 4 5โรบอทซึ่งเป็นโซลูชันที่6ขึ้นมาแล้วพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยมันก็คือว่าเราไปเจอหนึ่งก็คือ Lean คือเราต้องทำบริษัทเราให้มันกระชับก่อนไม่มีของเสียก่อนมีอะไรโรบอทเนี่ยค่อยเป็นปลายทางสุดท้ายอะไรเงี้ยครับแล้วขณะที่กำลังก็ค้นหากรรมวิธีต่างๆเนี่ยพอดีมาสักนานมาแล้วผมเคยเข้าโครงการ iTap ของสวทช.ครับก็เคยรู้จักดร.ธนากรมาก่อนแล้วก็เคยสร้างเครื่องจักรกันตามคำโครงการจากนั้นน่ะพอดีทางทีมของดร.ธนากรเองอะครับแกก็ยังกำลังทำเรื่องลีนด้วยกันพอดีแล้วปรากฏพอมาเจอกันปุ๊บเราก็ลองคุยกันเราก็มันมีพันธกิจของทางสวทช.ที่ค่อนข้างตรงกับเราก็เลยลองคุยกันแล้วก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมาครับครับครับผมครับทางสวทช.เนี่ยครับมีทำอะไรในโครงการนี้บ้างครับครับก็ในโครงการนี้เนี่ยก็จะมีการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรเพราะเราเห็นว่าเรื่องของบุคลากรนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอันดับแรกเลยในตอนนั้นเราเองก็ได้เชิญอาจารย์วิธินัทนะครับจากสถาบันไทยญี่ปุ่นมาเป็นผู้ให้องค์ความรู้หลักนะครับนอกจากนั้นเราก็ยังมีการเก็บวิเคราะห์ข้อมูลนะครับให้กับโรงงานนะเรื่องของการผลิตต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลเชิงลึกเอาไว้ช่วยในการปรับปรุงนะครับแล้วก็มีการเป็นพี่เลี้ยงนะครับระหว่างการฝึกอบรมภาคปฏิบัตินะครับก็ประเดี๋ยวคุณเอกชาติจะขยายความเรื่องของกิจกรรมเพิ่มเติมครับครับพี่เลี้ยงเนี่ยสะดุดกับคำว่าพี่เลี้ยงมากเลยพี่เลี้ยงเนี่ยทำอะไรบ้างครับครับในส่วนของพี่เลี้ยงนี่ทางสวทช.นะครับโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเราเห็นว่าในการทำงานอะไรจริงนะครับในการทำงานแบบแฮนด์ออนจริงเนี่ยทางสวทช.ก็ควรจะมีส่วนร่วมกับบริษัทนั้นๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาในการเริ่มต้นโครงการนี้เราได้เริ่มมีกิจกรรมที่เราเรียกว่าเราเป็นพี่เลี้ยงส่งคนสวทช.เราเองเนี่ยไปร่วมประกบกับทางบริษัทนะครับอย่างในที่นี้ก็เป็นบริษัท PMCO ของคุณพงศ์กิจนะครับเราก็จะได้มีการเซตกิจกรรมขึ้นมาอยู่3กิจกรรมนะครับเช่นเป็นกิจกรรมในเรื่องของการจัด internal logistics นะครับเพราะเราเห็นว่าบริษัทนี้ได้มีการส่งผลิตภัณฑ์ลูกหมากนะครับไปยังลูกค้านะครับเราก็ได้มีการลองศึกษาดูซิว่าเอ๊ะจะมีการปรับกระบวนการ internal logistics เนี่ยอย่างไรให้มันดีขึ้นนะครับแล้วอันที่2ก็จะเป็นการเซตการทํา standardized work นะครับเพราะเราคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับในการทำให้กิจกรรม Lean เนี่ยมันมีการขับเคลื่อนได้อย่างมีทิศทางมากขึ้นนะครับโดยมุ่งเน้นในส่วนของการเน้นการประกอบลายลูกหมากนะของทางบริษัทนะครับแล้วก็กิจกรรมที่3ก็เป็นในการของการจัด Lean layout ทั้งหมดของโรงงานนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความจริงอย่างนึงนะครับว่าlayout ของโรงงานส่วนใหญ่นะครับที่เป็น SME ทั่วไปเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยมักจะมีการติดตั้งอย่างไม่ได้มีการวางแผนให้เป็นระบบมาตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นในแนวทางการรีเลย์เอาท์เนี่ยก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทาง Nextech เราได้ไปช่วยนะครับในการวิเคราะห์แล้วก็ในการที่จะวางแผนร่วมกันกับทางบริษัทนะครับว่าหากเรามีการรีเลย์เอาท์เป็นแบบเดิมกับแบบใหม่หรือที่เราเรียกว่า before กับ after เนี่ยจะให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรนะครับที่ผ่านมาเมื่อประมาณปลายปี63นะครับเราก็ได้มีการแรปอัพแล้วก็สรุปโครงการเพื่อจะทำสรุปผลของงานผลงานเบื้องต้นนะครับเพื่อจะทำแผนงานในอนาคตอย่างไรครับนี่เป็นคร่าวๆนะครับกิจกรรมที่ทาง Nextech ได้ทำร่วมกับบริษัท PMCO มาครับหลักๆ ก็จะมีเรื่องของการเทรนนิ่งเนาะอบรมนะครับแล้วก็มีการเก็บข้อมูลที่หน้างานแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่ว่าเนี่ยก็คล้ายๆอารมณ์ว่า on the job training หรือว่าทำเวิร์คช็อปร่วมกับทางบริษัทเลยให้คำปรึกษาโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ทำอะไรร่วมกันขึ้นมาแนวทางเนี้ยดีไหมครับอาจารย์ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะครับในเนื่องจากว่ามีภาครัฐเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่อง SME เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยบริษัทที่เป็นลักษณะของ SME เนี่ยเขาจะขาดองค์ความรู้ดังนั้นถ้าเกิดว่าแล้วก็งบประมาณด้วยเนาะงบประมาณด้วยนะครับงั้นถ้าเกิดว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมนะครับในการผลักดันให้ SME เนี่ยมีองค์ความรู้แล้วก็สามารถใช้หลักการของ Lean นะครับเพื่อไปปรับปรุงกระบวนการทำให้เขามีประสิทธิภาพมากขึ้นกำไรมากขึ้นนะครับมันก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติเองนะครับเพราะว่า SME เป็นรากฐานของประเทศชาติครับสำคัญครับครับผมครับแล้วทีนี้ครับทางบริษัท ทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับ มีครับต้องมีเนาะมีไม่มีไม่ได้เนาะมีครับโอเคครับก็จริงๆก็มีหลายๆอย่างครับมันเหมือนว่ายิ่งเรียนยิ่งไม่รู้อะครับพอเรียนปุ๊บโอ้โหเต็มเลยนี่หว่าปัญหาที่มีอยู่ในโรงงานเลยครับแต่ว่าอย่างตอนแรกที่อย่างเอาระบบลีนเข้ามาเนี่ยครับปัญหาก่อนที่จะเข้าระบบลีนอะคืออย่างของผมเองเนี่ยเป็น SME เล็กๆครับก็มีพนักงานประมาณสัก30กว่าคนซึ่งทุกคนอะงานเต็มมือมากๆอยู่แล้วครับพอมันเป็นระบบที่ต้องเรียนแล้วหลักสูตรก็ต้องถือว่าค่อนข้างเข้มข้นเรียนกัน 3-4 เดือนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องกำลังคนคือคนที่จะต้องงานก็ต้องทำส่งไปเรียนก็ต้องเรียนเสร็จก็ต้องมาเทรนแล้วก็ต้องมาทดลองใช้เงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องกำลังคนที่ไม่พอแล้วก็ขุกขักก็อาจจะต้องขอคิวสลับอะไรงี้กันบ้างเงี้ยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือทักษะของพนักงานครับคือจำนวนคนมันจะมีไม่เยอะอะครับที่เขามีศักยภาพที่จะเรียนรู้แล้วเขาก็อยากเรียนรู้คือบางคนก็จะรู้สึกเลยว่าพนักงานว่าเขาไม่ได้อยากเรียนรู้อะคือเราเอาไปบังคับเขามาเนี่ยมันก็จะไม่น่าเกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยครับแล้วประเด็นก็คือจำนวนคนที่พร้อมจะเรียนรู้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะถูกรับมอบหมายงานที่ค่อนข้างจะสำคัญอยู่แล้วมันก็เลยจะเป็นปัญหาในที่แบบว่าโอ้ปัญหามันก็ต้องค่อยๆแก้กันไปทีละเอาก็ต้องโยกสลับนั่นสลับนี่อะไรเงี้ยครับนี่ก็เลยปัญหาแล้วก็หลายๆอย่างก็เป็นปัญหาเรื่องทักษะการทำงานหรือทักษะในการสื่อสารเป็นทีมอะไรเงี้ยคือบางคนพร้อมจะเรียนรู้แต่ว่าบุคลิกภาพไม่ค่อยโอเคกับเพื่อนร่วมทีมอะไรเงี้ยกว่าจะจัดสรรหาทีมมาได้ก็เกาหัวกันอยู่หลายรอบเหมือนกันครับว่ากว่าจะได้มาอะไรเงี้ยครับไม่ใช่แค่เทคนิคเนาะฝั่งซอฟต์สกิลก็ต้องมาด้วยใช่ครับก็ต้องมีครับครับแล้วเรามีแนวทางการแก้อะไรไหมครับ
อ๋อก็แนวทางการแก้ไขก็ตอนหลังก็คุยกับทางผู้บริหารอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้ว่าจริงๆอ่ะมันก็ต้องทำการจัดสรรเวลาถ้าเราอยากจะปรับปรุงอะไรเงี้ยคืองานที่ล้นมือบางทีก็ต้องเกลี่ยงานแบ่งงานกันใหม่ให้กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยกลุ่มที่เป็นคีย์แมนของเราเนี่ยเริ่มมีเวลาว่างเพื่อจะเจียดเวลาไปอบรมพอเขาอบรมเสร็จเขาต้องมาเทรนต้องมาอะไรเงี้ยครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพวกทักษะหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ทำให้รู้ว่าโอ้เรายังขาดอีกเยอะเราต้องฝึกอบรมรวมถึงบางอย่างก็ต้องอบรมเรื่องการสื่อสารการปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นหรือภายนอกหรืออะไรเงี้ยครับครับประมาณนี้ครับแล้วผู้บริหารเนี่ยก็ต้องให้ความสนใจตรงนี้ด้วยใช่ครับในการทำลีนจะทำแค่เฉพาะช็อปฟอร์และไปทำกันเนี่ยไม่มีเวลาเหนื่อย SME เนี่ยบริษัทไม่ใหญ่กำลังคนไม่เยอะเนาะครับผู้บริหารตอนแรกก็จะเข้าใจว่าเออแค่ส่งไปแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่างานที่เขาล้นมืออยู่แล้วจริงๆอย่างเงี้ยเวลามันจริงมันกระทบหลายอย่างครับผู้บริหารก็จริงๆก็เป็นความรู้ใหม่เหมือนกันว่าเออจริงๆเราก็ต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ด้วยนะว่าไม่ใช่แค่แบบเออจะส่งคนหรืออะไรไปอะไรเงี้ยมันมีปัจจัยอีกหลายด้านเหมือนกันครับครับครับขอไปที่อาจารย์ครับทราบว่าอาจารย์เนี่ยให้คำปรึกษาโรงงานขนาดเล็กกลางใหญ่มาแล้วทั่วประเทศใช้คำนี้ได้ไหมได้ครับครับอาจารย์พบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรลักษณะแบบนี้หรือว่ามีแบบอื่นๆบ้างไหมครับอาจารย์อ๋อก็จริงแล้วเนี่ยเป็นพื้นฐานเหมือนกันนะครับ SME นะครับ ยกตัวอย่างของ PMCO แล้วกันนะครับคืออย่างแรกเลยที่เข้าไปสำรวจวิสิตครั้งแรกนะครับพนักงานเขาตั้งใจทำงานมากแต่พนักงานเหนื่อยแล้วเราบอกว่าเราสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากกว่านี้ไหมบอกไม่ไหวแล้วดังนั้นกำลังหมายถึงว่าพนักงานเหนื่อยเพราะว่ามัวแต่ไปทำงานที่เป็นเวสหรือฟาสุนเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรเนื่องจากว่าบริษัท PMCO เนี่ยเกิดจากการทำธุรกิจอิเล็กเกียร์น้อยแล้วเติบโตขึ้นมางั้นการจัดวางเลย์เอาท์ต่างๆเนี่ยมันไม่เป็นระเบียบมันไม่ต่อเนื่องกันนะครับเป็นพื้นฐานของ SME ใช่ใช่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ขยายไปทำไปขยายไปใช่นะครับทีนี้พอลูกค้าเนี่ยมีออเดอร์มากขึ้นก็เริ่มมีปัญหาละว่าทำไมยังไงถึงจะส่งให้ลูกค้าให้ทันได้ผลิตอย่างไรให้ลูกค้าให้ทันนะครับดังนั้นอย่างแรกเลยคือที่ไปสำรวจนี่ก็คือมีความสูญเปล่าเยอะมากทั้งเลยทั้ง7ประการเลยปวดหัวไหมอาจารย์นะครับที่ถ้าเป็นใหม่ๆนี่ก็ปวดหัวแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีประสบการณ์ในด้านคอนซัลท์ตรงนี้มาอยู่แล้วก็เข้าใจว่าอันดับแรกเลยก็คือ1ทีมพนักงานเขาไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงถูกต้องเขาจะทำแบบชินแบบเดิมๆแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรคือความถูกต้องนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างของ PMCO เนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือ1สร้างทีมสร้างวัฒนธรรมองค์กรก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือทีมต้องจัดสรรเวลาการทำกิจกรรมแล้วก็การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพนักงานว่าสิ่งที่จำเป็นก็คือลดความสูญเปล่าถ้าคุณลดความสูญเปล่าได้ไม่จำเป็นต้องไปทำกิจกรรมอะไรใหญ่โตดูกิจกรรมเวสที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราเนี่ยครับแล้วเราช่วยกันลดเวสต่างๆมันก็ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นพอประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นบริษัทได้ผลประโยชน์คือผลิตได้มากขึ้นผลกำไรก็มากขึ้นตามสุดท้ายแล้วกำไรก็กลับสู่พนักงานอีกเห็นไหมครับอันนี้คือการนำหลักการของ Lean ไปใช้เนี่ยก็คือเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับงั้นก็อย่าง PMCO นี่ก็เริ่มทำกิจกรรมก็ในเฟสแรกนะครับก็ถือว่ามีการพัฒนานะครับแล้วก็ปัญหาคือพนักงานนะครับก็ยังขาดองค์ความรู้อยู่ดังนั้นเราต้องให้องค์ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ต้องออนจ็อบเทรนนิ่งคือสอนที่หน้างานนะครับแล้วค่อยไปออฟเจทีออฟเจทีคือลองทำดูเองครับโอเคครับอันนี้ก็จะอยู่ในเฟสที่เราไปเป็นพี่เลี้ยงให้เขาด้วยใช่ไหมครับครับครับแล้วอันนี้ถือว่าเป็นเลสเซนเลิร์นหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันเนาะต้องมีกลุ่มคนมาทำงานต้องเทรนนิ่งแบบ on the job training เลยไม่ใช่แค่ไปสอนอย่างเดียวให้เขาทำไม่มีเวลา SME หาเงินไม่มีเวลามานั่งทำเรื่องนี้นะครับแล้วอาจารย์มี lesson learn อื่นๆที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อ SME อื่นๆในประเทศเราอยู่ไหมครับส่วนใหญ่ SME ทั่วไปนะครับปัญหาอย่างที่บอกครับ SME เนี่ยนะครับเนื่องจากว่ากำลังคนมีน้อยครับนะครับแล้วก็ไม่มีเวลาจะมาทำกิจกรรมตรงนี้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยส่งผลเสียต่อ SME เนี่ยไม่สามารถพัฒนาศักยภาพขึ้นไปได้นะครับงั้นก็ต้องกลับเข้ามาแล้วว่าทำอย่างไรถึงจะให้องค์ความรู้กับตัว SME
นะครับอย่างแรกเลยคืออย่างที่บอกก็คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรนะครับสร้างทีมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราถ่ายทอดองค์ความรู้ไปที่ตัว SBA นะครับเพื่อให้เอาหลักการตรงนี้ไปนำไปใช้นะครับแล้วก็ไปปฏิบัติลดเวสต์ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในองค์กรนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับมี2 ส่วนด้วยกันก็คือ1ผู้บริหารอยากได้อยากทำแต่พนักงานไม่อยากทำมันก็ไปไม่ได้ครับไม่มีเวลาด้วยใช่หน้างานก็เหนื่อยแล้วด้วยใช่นะครับงั้นไอ้2ก็คือบางทีแล้วพนักงานอยากทำแต่ผู้บริหารไม่มีงบทำยังไงครับเห็นไหมครับมันก็จะมี2ประเด็นนี้ดังนั้นเนี่ยต้องถ้าเกิดว่าภาครัฐเข้ามาช่วยนะครับสนับสนุนบางส่วนได้ที่สามารถให้ SME ในประเทศไทยเนี่ยสามารถเดินแล้วก็ก้าวต่อไปได้เนี่ยนะครับร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิจัยเทคโนโลยี IoT Automation มาประยุกต์ใช้กับตัวรีแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อ SME ในประเทศไทยเองนะครับครับแปลว่านอกจากตัวของบริษัทที่สนใจแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีกลไกอื่นๆไปสนับสนุนด้วยแหละเนาะทีนี้โยนให้ทางสวทช.เลยดีกว่าว่าเราทำอะไรที่อาจจะสนับสนุนตรงนี้ได้บ้างครับครับอย่างที่เกริ่นเรียนไปตอนแรกว่าการตระหนักถึงความสำคัญของ Lean เนี่ยเป็นพื้นฐานนะฮะซึ่งเราก็ได้มีการบรรยายและจัดสัมมนาอย่างเช่นครั้งนี้เป็นต้นนะครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะส่วนอื่นๆที่เราทำนะฮะเพื่อต่อยอดตรงนี้นะครับก็คือว่าตอนนี้เรากำลังสร้างเรียกว่าโรงงานจำลองที่เราเรียกว่า Digital Lean Learning Factory นะครับเรียกสั้นๆว่าเป็นโรงงานจำลองอันหนึ่งเพื่อที่จะเป็นแพลตฟอร์มให้กลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Lean เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ได้ทำความรู้จักได้ฝึกนะครับถามว่าทำไมต้องมีตรงนี้นะในมุมของผมเองเนี่ยที่เข้านับตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเรียนรู้เรื่อง Lean เราก็เริ่มตั้งแต่วันที่ยังไม่รู้จักเลยว่า Lean คืออะไรนะครับเราก็ได้มุมมองของคนที่ไม่รู้จัก Lean นะดังนั้นเรารู้สึกว่าถ้าโรงงานตัวเนี้ยสามารถให้เวลาสัก15ถึง30นาทีให้คนที่ไม่รู้จัก Lean ได้เข้ามาแล้วก็อ๋อเก็ตภาพคร่าวๆเห็นภาพคร่าวๆว่า Lean เนี่ยมันเวิร์กอย่างไรก่อนนะครับให้ Lean เวิร์กอย่างไรก่อนให้เห็นภาพตรงนี้ถ้าว่าคุณอยากจะทำความเข้าใจหรือรู้จักมากขึ้นก็ไปลงคอร์สต่อนะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นเป็นหน้าบ้านหน้าต่างบานแรกให้เราเห็น working lean นะครับซึ่งโรงงานตรงนี้จะเป็นตัวตอบสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่คุ้นกับ lean นะครับอันดับที่2เรื่องประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยเราเคยไปลงคอร์สเรื่อง lean นะฮะก็มีอาจารย์วิทินัทเป็นอาจารย์นี่นะฮะแล้วก็คอร์สอื่นๆด้วยนะครับที่ไปลงมานะครับกลับมาเราเองในฐานะที่เป็นพยายามเป็น lean practitioner หรือผู้นำ lean ไปใช้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะลงคอร์สแล้วเนี่ยมีความรู้พื้นฐานแล้วเนี่ยแต่ก็เอ๊ะยังไม่มั่นใจยังขาดอะไรอีกหลายอย่างเหมือนที่คุณพงศ์กิจบอกว่ายิ่งเรียนยิ่งไม่รู้ใช่ไหมยิ่งเรียนยิ่งไม่รู้เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราอยากจะเติมตรงเนี้ยที่ว่ายิ่งเรียนไม่รู้เราอยากจะช่วยถ้าไม่รู้แล้วมันหายไปมันก็ไม่รู้ต่อไปใช่ไหมแต่เราตัวนั้นเราบทบาทของเราคือเรารู้แล้วว่าอะไรที่มันขาดนะครับขาดอะไรเราก็จะมาสร้างตรงนี้เพิ่มเติมเพื่อต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันนะฮะความหมายคือว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นว่าเราเรียนรู้ภาคทฤษฎีเราได้ทำแลบนะครับแต่ว่าพอไปเจอโรงงานจริงๆเนี่ยอย่างเช่นตอนที่ไปทำกับพี่เป็น CEO เนี่ยจะพบว่ามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะมันต้องพลิกท่าพิสดารมากเลยซึ่งเราจะมีคำถามผมต้องกลับมาถามอาจารย์เป็นระยะเลยฮะต้องกลับมาถามอาจารย์เป็นระยะเลยแต่จริงๆการถามตอบอาจารย์ตรงเนี้ยมันเป็นเรามองผ่านๆเป็นแบบเป็นท่าพิเศษเนาะเราอยากทำท่าพิเศษให้เป็นท่ามาตรฐานนะครับอยากทำท่าพิเศษเนี่ยให้เป็นท่ามาตรฐานอยู่ในสามารถเรียนรู้ที่เป็นรูปแบบที่เป็นทางการได้เหมือนเป็นคู่มือใช่เป็นคู่มือในการฝึกเราก็จะนำตรงเนี้ยที่บอกท่าพิเศษเนี่ยเป็นท่ามาตรฐานในดิจิตอลเลิร์นนิ่งแฟคทอรี่ตรงนี้แหละที่ให้คนสามารถเข้ามาฝึกให้ใกล้เคียงกับโรงงานของจริงมากขึ้นคำถามที่คุณอาจจะเข้าไปโรงงานจริงแล้วยังมีคำถามเยอะแยะเนี่ยคุณก็จะได้เรียนรู้ตรงนี้ก่อนที่จะไปเจอ
ของจริงต่อยอดจากคอร์สหรือพื้นฐานที่อาจารย์มีให้นะครับอันนั้นคือสำหรับกลุ่มคนที่มีพื้นฐานลีนอยู่บ้างแล้วนะหรืออีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มบุคคลที่เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญในลีนอยู่ละนะครับมีความเชี่ยวชาญด้านลีนเลยละเข้าใจดีนะครับแต่รู้สึกว่าอยากจะปรับปรุงกระบวนการนำลีนไปใช้นะครับเช่นว่าการออกแบบเนี่ยจะต้องใช้เรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือพื้นฐานเราอาจจะเขียนใช้ใน Excel ธรรมดาหรือว่าใช้ในโปรแกรมวาดรูปธรรมดาอาจจะทำได้แต่ใช้เวลานานนี่เราบอกว่าถ้าหากว่าเรามีเทคโนโลยีดิจิตอลอื่นๆต่างๆเข้ามาช่วยทำไงให้ออกแบบได้เร็วขึ้นทำยังไงให้วิเคราะห์ได้เร็วขึ้นที่เราเรียกว่านำดิจิตอลลีนเข้ามาช่วยเนี่ยก็สามารถมาดูที่ตัวดิจิตอลเลิร์นนิ่งแฟคทอรี่ตัวนี้ได้นะครับกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มที่ชอบพัฒนาเทคโนโลยีนะครับชอบพัฒนาอุปกรณ์ชอบพัฒนาซอฟต์แวร์ชอบพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรอะไรก็แล้วแต่มีไอเดียเห็นปัญหามาแต่ว่าทดลองแล้วก็ยังไม่มีที่ที่จะไปลองในโรงงานจริงก็ยากเหลือเกินที่จะเข้าไปอยากรู้มันเวิร์กหรือเปล่าตรงนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มอันนึงที่สามารถให้นักพัฒนาเทคโนโลยีตัวนั้นเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทดลองใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นจุดสื่อสารระหว่างนักพัฒนากับผู้ที่จะนำไปใช้งานได้มาดูอันนี้ก็เป็นหลักคิดพื้นฐานของ Digital Lean Learning Factory ที่จะเป็นแพลตฟอร์มให้กลุ่มบุคคลฝ่ายต่างๆด้าน Lean เนี่ยเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำเพื่อส่งเสริมการนำ Lean ไปใช้นะครับก็เข้ามาทางนี้เนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าแนวทางการทำเนี่ยลีนเนี่ยต้องทำยังไงนะครับมากไปกว่านั้นคือเป็นดิจิทัลลีนด้วยเอาเครื่องมือเอาเทคโนโลยีต่างๆไปจับแล้วมีผลออกมาเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงทำอะไรได้มีประโยชน์อย่างไรนะครับอันนี้อาจจะขอไปที่เอกชนว่าทำอย่างเงี้ยมีประโยชน์จริงไหม มีครับมีใช่ไหมมีจริงๆครับไม่ใช่เราทำกันไปเล่นๆเองใช่ไหมมีประโยชน์ใช่ไหมได้ใช้ใช่ไหมได้ใช้ครับ okay, ซึ่งตอนแรกที่เราคุยกันตั้งแต่แรกอ่ะผมก็จะคำถามคำถามคุณต้นเสมอว่ามันภาพใหญ่เนี่ยทางสวทช.เนี่ยจะไปต่อยังไงครับซึ่งพอคุณต้นอธิบายมาผมก็มองว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นประโยชน์มันจะไม่ใช่แค่โรงงานผมคือโรงงานผมอาจจะแค่หนึ่งในต้นแบบที่ถูกใช้เป็นตัวอย่างซึ่งผมมองว่าสิ่งที่ได้รับอ่ะแล้วที่คุณต้นเอาไปขยายเพราะมันเป็นแพทเทิร์นแล้วอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าทุกคนเข้าถึงง่ายขึ้นนะผมว่าเข้าไปปุ๊บมันเห็นพื้นฐานแล้วจริงๆผมว่าลีนอ่ะมันเป็นพื้นฐานที่ SME อ่ะควรจะรู้แต่แปลกคือไม่รู้คือพอมีปุ๊บแล้วคือมันคือรถของเสียจริงๆมันควรจะเป็นหลักพื้นฐานทุกอย่างด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เหมือนว่าเราก็SME ก็โตอย่างผมก็โตขึ้นมาแบบครูพักรักจำอะไรเราไม่ว่างเราผลิตอยู่เราผลิตอยู่ครับประมาณนั้นก็คิดว่าถ้ามีมันน่าจะเกิดประโยชน์กับทุก SME เลยครับสามารถเข้ามาได้แล้วพอมันเป็นศูนย์กลางมันเข้าถึงง่ายผมมองว่ามันเป็นอยู่ตรงนี้มันเข้าถึงง่ายแล้วก็เลยอยากให้เชิญชวนเข้ามาเยอะๆลองเข้ามาดูครับเพราะว่าที่นี่เขาตั้งใจทำจริงๆเขาไม่ได้หย่อแหย่ที่เจอเขามาเจอว่าโอ้โหเขาลุยกับผมหนักมากจริงๆครับอะไรเงี้ยครับในเชิงการพัฒนานี่พี่เอกมีอะไรเสริมไหมครับจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานะครับจากมุมมองของผู้ประกอบการเองนี่ก็ต้องลงแรงนะครับในการพัฒนาทักษะพัฒนาชั่วโมงบินอะไรหลากหลายซึ่งเป็นประเด็นทั้ง hard skill soft skill ซึ่งไม่ง่ายนะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยทาง Nextech เองสวทช.เองเราก็ในฐานะเราเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเราก็เลยมุ่งเน้นในส่วนของการพัฒนาเครื่องมือนะครับที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาทำไงให้ Lean มันมีความพัฒนาได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็เลยมุ่งเน้นในส่วนของซอฟต์แวร์อยู่สัก 2-3 กิจกรรมด้วยกันนะครับเช่นเรามีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบแพลนดีไซน์นะครับซึ่งจะสามารถเอามาวิเคราะห์ในการหาซีนาริโอหรือกรณีที่ก่อนและทำหลังลีนหรือเราเรียกว่า before after เนี่ยนะครับว่ามันจะให้ผลกระทบอย่างไรนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือจากที่เราคุยกันว่าเรื่องเลเยอร์ใช่ไหมครับว่าSME เนี่ยเองก็ติดตั้งเครื่องจักรไปตามงบประมาณที่มีอยู่ณขณะนั้นนะครับแล้วเราจะทำ before after ด้วย scenario อย่างนี้แล้วใช้ซอฟต์แวร์หรือใช้โปรแกรมที่มันไม่มีที่เข้าถึงง่ายนะฮะอย่างในที่นี้ก็อาจจะเช่นตระกูล Microsoft นะครับอย่างเช่น Microsoft Visio พวกนี้นะครับ
เราจะมาใช้ทำเลเยอร์แล้วเช็คหาในเรื่องของผาดระยะทางเดินการเคลื่อนที่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เราคิดว่าถ้าเรามุ่งเน้นในส่วนนี้มันก็จะทำให้ SME เนี่ยมีทูลมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็อีกยังมีอีก 2-3 กรณีครับเช่นเราก็ยังศึกษาในส่วนของเวสที่อาจารย์ได้พูดไปนะครับว่ามี7เวสนะครับเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเราได้ศึกษาการทำ standardized work โดยการบันทึกวิดีโอแล้วเราเอาวิดีโอที่ว่าเนี่ยมาวิเคราะห์ต่อโดยใช้โปรแกรมพวก open sourceนี่นะครับสามารถจะหาช่วงเวลาในการทำในงานกิจกรรมนั้นๆ นะครับจะทำให้ SME เนี่ยนอกจากลงแรงไปในส่วนของการพัฒนาทักษะการสร้างสกิลแล้วเนี่ยก็จะไม่ต้องใช้แรงมากนักในส่วนของการใช้เครื่องมือนะครับเราคิดว่าตรงนี้สวทช. น่าจะตอบโจทย์ในภาพรวมในการเอาเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าดิจิตอลเนี่ยแหละเอาไปใช้ในการส่งเสริมLeanให้มันเกิดเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับครับนี่ทำกันมาขนาดนี้แล้วอยากรู้ผลแล้วผลเป็นไงบ้างครับหรือเราคาดหวังผลนั้นสำเร็จอะไรมากกว่านี้ไหมครับอ๋อก็ผลที่ได้เนี่ยตอนแรกเลยครับเราก็คาดหวังกำไรข้อหนึ่งเลยเนี่ยทีนี้ต้องคาดหวังแต่พอทำไปทำมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันด้วยความที่เศรษฐกิจยุคนี้ตอนนี้เป็นอย่างเงี้ยครับมันก็ค้นพบว่าเออเราเอาตัวรอดได้ค่อนข้างดีในสถานการณ์แบบนี้อะไรเงี้ยครับมันพบการประหยัดพบการอะไรได้เยอะมากซึ่งจริงๆคนทำมาตั้งนานแล้วแต่ว่าเพิ่งรู้เนี่ยครับแล้วก็เลยมองว่าการขยายผลเนี่ยมันสามารถต่อยอดไปในอนาคตได้เรื่องประสิทธิภาพการผลิตเรื่องการจัดสร้างองค์กรซึ่งมันสามารถผมว่ามันน่าจะขยายตัวต่อไปได้อีกมากครับถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่ควรจะมีเนาะช่วยลดคอร์สได้เพิ่มโปรฟิตอีกเรื่องนึงแหละแต่ลดคอร์สได้แน่ๆเลยลดคอร์สได้แน่ๆครับลดคอร์สได้แน่ๆครับนี่อาจารย์มีอะไรเสริมตรงนี้ไหมครับครับก็โดยภาพรวมแล้วนะครับของ SME ในประเทศไทยโดยหรือว่า PMCO ก็ตามนะครับอันดับแรกเลยก็คือส่วนใหญ่แล้วที่บอกว่าไม่ว่างเลยนะเมื่อกี้คนทำงานตลอดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเรายังไม่จัดสรรเวลาไงใช่ป่ะคืออย่างแรกอ่ะสังเกตไหมครับว่าปกติแล้วหัวหน้างานเนี่ยไปทำงานแทนพนักงานเห็นไหมครับมันก็เลยทำให้ไม่มีเวลามาบริหารจัดการแต่ถ้าเราดึงหัวหน้าออกมาว่าเออคุณทำงานกี่เปอร์เซ็นต์ management กี่เปอร์เซ็นต์งั้นวางบทบาทให้มันชัดเจนนะครับเขาก็จะมีเวลาในการทำอย่างของ PMCO เองก็เช่นเดียวกันนะครับก็อย่างแรกก็คือจากทีมของสวทช.เข้าไปเนี่ยนะครับเราก็มีการวางนะครับว่าจัดสรรว่ากลุ่มนี้นะทำเรื่องโลจิสติกคลังสินค้านะกลุ่มนี้ทำด้านผลิตนะครับอีกกลุ่มนึงทำเรื่อง maintenance ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ก็ทำให้แต่ละคนเนี่ยรับผิดชอบไม่งั้นแล้วเนี่ยผู้จัดการจะรับชอบหมดไม่ไหวนะครับทำไม่ไหวไหมครับงั้นเราต้องกระจายงานเนี่ยออกไปนะครับแบ่งบทบาทหน้าที่เพื่อให้แต่ละคนรับผิดชอบและอีกจุดหนึ่งคือที่ PMCO เคยบอกเหมือนกันว่าอยากใช้โรบอทโอเปอเรชั่นเข้ามาบอกอย่าพึ่ง เพราะอะไรครับเวสยังเยอะอยู่เลยครับเลย์เอาท์ยังไม่ปรับถ้าเอาโรบอทไปใช้มันก็เกิดความสูญเปล่าเพราะงั้นโรบอทไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือไม่มีประสิทธิภาพเนาะใช่ IoT ก็ไม่ได้เกิดประโยชน์งั้นมาปรับกระบวนการก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอา IoT โรบอทเข้าไปเพิ่มอีกทีนะครับงั้นเขาจะวิ่งไปได้เร็วมากนะครับนะครับครับก็เหมือนบริษัทเนี่ย Lean เนี่ยจริงๆเป็นพื้นฐานสำคัญจริงๆไม่ว่าจะต้องใช้ระบบอัตโนมัติอะไรเข้ามาจะมีโรบอทเข้ามาเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่ทำ Lean ก่อนเนี่ยมันประสิทธิภาพมันไม่สูงสุดนะอาจารย์ใช่มันทำให้ layout ของบริษัทยิ่งแบบไม่อาจจะเกิดเวียดขึ้นแล้วก็ลงทุนเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับครับครับผมเห็นด้วยครับก็มีท่านไหนมีอะไรเสริมตรงนี้อีกไหมครับผมจะเสริมจุดนึงต่อจากที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของบุคลากรนิดนึงว่า Lean เนี่ยมันเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในโรงงานเนาะไม่ใช่แค่ผู้บริหารสั่งให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้เฉยๆหรือแม้แต่ที่อาจารย์บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าให้ผู้บริหารถอนตัวออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็ให้เขาได้รับผิดชอบผมว่าการที่ให้พนักงานมีความรับผิดชอบเป็นเรื่องเนี่ยคือเป็นการกระตุ้นให้เขามีส่วนร่วมในการคิดพอเขารับผิดชอบเสร็จแล้วเขาจะเริ่มคิดเขาจะรู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นงานของเขาอันเนี้ยเขาต้องดูแลอันเนี้ยเขาจะต้องปรับปรุงให้มันดีขึ้นตรงนี้ผมว่าเป็นหลักสำคัญของ Lean เนาะไม่ใช่แค่เอาวิธีการไปใส่เฉยๆไม่ใช่แค่เอาเทคโนโลยีไปใส่เฉยๆแต่ว่า
พนักงานเองในทุกระดับตั้งแต่ช็อปฟลอร์ถึงผู้บริหารเนี่ยจะต้องมีส่วนร่วมตรงนี้จะต้องช่วยคิดช่วยทำอันนี้เป็นในเรื่องของวัฒนธรรมลีนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ค่อนข้างสำคัญและอาจจะเพิกเฉยอย่างตอนแรกที่ผมเข้าไปทำเนี่ยตอนแรกยังเนื่องจากเราเองในช่วงแรกเราก็ยังไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะฮะเราอยากจะเรียนรู้เราก็ต้องทำเราก็ไปเก็บข้อมูลให้ทำนู่นทำนี่ให้แต่พอมาคิดเอ๊ะเราทำให้หมดเลยเนี่ยแล้วถ้าเราถอนตัวออกมาเนี่ยแล้วโรงงานจะอยู่ยังไงจะทำยังไงแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยแต่แน่นอนว่าตอนนั้นคือเราโฟกัสที่การเรียนรู้ของทีมงานแต่ว่ามันไม่ใช่โซลูชันในลองเทอมแน่นอนนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเรากำลังจะทำอะไรนะถ้าเราบอกว่าอยากจะให้โรงงานมีความยั่งยืนเนี่ยเราต้องให้โอกาสโรงงานในการคิดในการลงมือทำและเป็นเจ้าของในเนื้องานนั้นๆนะครับส่วนเราต้องอาจจะช่วยอย่างที่บอกถ้าเราปล่อยเลยเนี่ยเหมือนที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเราแอสไซน์เขาไปเลยในช่วงแรกเนี่ยโดยเฉพาะพนักงานที่อาจจะยังอย่างที่ผมบอกว่ายังมี question ยังมีคำถามอีกเยอะว่าจะทำอย่างไรเนี่ยถ้าแอสไซน์แล้วปล่อยเลยก็ไม่ได้เหมือนกันงั้นเรากำลังมองหาจุดที่เป็นจุดกลางๆที่ให้เขาได้มีโอกาสได้คิดได้ทำนั่นเดียวกันถ้าเขามีคำถามไปไม่ถูกไปไม่ได้ก็ต้องมีคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญคอยประกบคอยชี้แนะแนวทางหรือทำให้ดูเป็นตัวอย่างผมว่าอันนี้น่าจะเป็นแนวทางในการช่วยพัฒนาบุคลากรด้านลีนให้ได้ผลลัพธ์ในระยะยาวครับก็คือต้องมีพี่เลี้ยงเนาะทำไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันปล่อยไม่ได้ครับนะครับในช่วงแรกอาจจะต้องใช้เวลาตรงนี้เยอะหน่อยครับผมก็วันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับแล้วก็หวังว่าผู้รับชมรับฟังน่าจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ลีนในอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมระดับ SME มากขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะครับที่สละเวลามาในวันนี้นะครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะมีเซสชั่นถามตอบนะครับถ้าท่านไหนมีคำถามก็สามารถส่งมาได้นะครับแล้วก็วิทยากรเราจะเป็นผู้ตอบให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านอย่าเพิ่งไปนะครับสวทช.ขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการจัดงานแนะรูปแบบออนไลน์ในปีนี้โดยสแกน QR Code หรือคลิกที่ URL นี้ก็สามารถเริ่มทำแบบสอบถามได้ทันทีโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีครับและเพียงตอบแบบสอบถามก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลพิเศษจากเราอย่าลืมตอบให้ครบทุกข้อแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีกับเรานะครับ